ภาคหนึ่งนะคะแถลงจับกลุ่มหมาโจรอุ้มหมานะคะลักทรัพย์ชาวบ้านทั่วประเทศรวมมูลค่าที่ได้กว่า20ล้านบาทนะคะตอนนี้ก็จับกลุ่มได้แล้วสัญญาณชัดเจนดีไหมคะได้ยินเสียงหรือยังคะอ๋อเสียงมาแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมหลักฐานนะคะวางที่โต๊ะเพื่อรอแถลงการอยู่ค่ะค่ะตอนนี้อีจันอยู่ที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอแถลงการจับกลุ่มโจรอุ้มหมาลักทรัพย์ชาวบ้านกว่า15ปีนะคะได้ทรัพย์สินรวมกว่า20ล้านบาทก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโจรใช้กลก็คือนำหมานะคะที่นำหมาตัวหนึ่งตอนนี้ทุกคนบังอยู่นำหมาตัวหนึ่งใช้เป็นอ่ะแล้วก็มีคนบังด้วยจนใช้หมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเบี่ยงเบนให้เหยื่อสนใจหมานะคะแล้วก็หลังจากที่เหยื่อเผลอเสร็จปุ๊บก็จะทำการลักทรัพย์ซึ่งหลักฐานที่มีก็มีทั้งกระเป๋ามีบัตรเครดิตมีโทรศัพท์แล้วก็พระบางทีก็มีทองรูปพรรณด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เตรียมรออยู่นะคะสามีภรรยาคู่นี้โดนหมายจับไปนะคะแล้วก็ทำการจับกุมได้ทั้งสองคนนี่มีคดีติดตัวโดยที่ฝั่งสามีมีคดีติดตัว8คดีแล้วก็ฝั่งภรรยานี่มีคดีติดตัว6คดีตอนนี้ก็จับกุมได้แล้วแล้วนี่ก็คือทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าคะผู้เสียหายเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะไม่ทราบว่าของคุณพี่นี่เหตุเกิดนานหรือยังคะวันที่28มิถุนา2561ค่ะอ๋อก
อง561ก็ปีนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโดนยังไงบ้างคะพี่เป็นร้านค้าเผอิญมีลูกค้าผู้ชายดูดีมากเลยค่ะเดินเข้ามาในร้านมาซื้อของมาสั่งซื้อของเยอะมากเลยค่ะแล้วช่วงที่พี่เผลอก็เข้าไปหยิบกระเป๋าทำไมพี่ถึงเพราะว่ามีตอนนั้นไม่ค่ะพี่แพ็คของให้เขาไงคะแล้วช่วงที่พี่เผลอเขาก็เอาไปตอนนั้นมีหมามาด้วยหรือว่าไม่มีค่ะของพี่เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่ไม่มีหมาไม่อุ้มหมาไม่อุ้มเด็กเอางี้ละกันถ้าสั่งแล้วพี่เสียหายไปเดี๋ยวรอลูกชิ้นเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวชงแสนค่ะ400,000บาทค่ะเป็นอะไรบ้างคะเป็นเงินสด 60,000 สร้อยคอแล้วก็พาเลี่ยมทองแล้วก็ของฝากจากอิตาลีค่ะสร้อยอิตาลีค่ะเดี๋ยวผมเรียกคนมาเอาแล้วมาเอากลางร่มเอาร่มอ่ะปิดหน้ามันมีค่ะมีแล้วเราก็มีจอนพาเลี่ยมทองค่ะร่มอ่ะปิดหน้าแล้วก็เดินออกไปเขาไม่ให้ไปอ่ะสิคะนั่นแหละชี้ไกลๆก็ได้ผมบ้านร้อยบ้านผมเลยคนตำรวจปิดพี่เจอบ้านเหรอเจอพระค่ะเจอพระเหรอใจด้วยเก่งเข้าคอมพิวเตอร์ไงเนี่ยกดเข้าคอมพิวเตอร์เจอไหมคะโจมคนตำรวจปิดอยู่น้ำลูกปิดหน้าน้ำลูกปิดหน้าเพราะว่ามันปิดรู้ว่าใช่รู้ว่ากล้องไงมันจะรู้มันจะมองว่าต้องดูจอสงสัยอะไรพี่บอกในรถออกห้องที่หมดได้เจอแล้วเขาเป็นพระเป็นพระเหรอคะค่ะพระเลี่ยมทองค่ะเป็นพระเลี่ยมทองเจอองค์เดียวองค์เดียวค่ะแล้วก็เงินสดก็น่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเงินสดเป็นเงินสดใช่ไหมคะเงินสดค่ะ60,000เป็นเงินสดค่ะเป็นแบงค์สะสมของในหลวงค่ะเป็นแบงค์ที่ระลึกค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะที่โดนสองสามีภรรยานี้ลักทรัพย์ไปค่ะจำนวนมูลค่ากว่า 100,000 บาทเป็นเงินสด 60,000 บาทแล้วก็เป็นทองเดี๋ยวเราลองหาผู้เสียหายท่านอื่นดูอันนี้หมานะคะอันนี้เป็นหมาที่สองสามีภรรยานี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจให้เหยื่อของเขาเนี่ยได้มาสนใจหมาตัวนี้ซึ่งก็น่ารักมากๆเลยนะคะอีจันค่ะน้องก็ไม่รู้ตัวว่าน้องก็ถูกร่วมมือกับคดีนี้เดี๋ยวสักครู่สองสามีภรรยานี้คงจะได้ลงมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศไปก่อนนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดนะคะที่สองสามีภรรยานี้ได้ทำการลักทรัพย์มาค่ะนานกว่า15ปีสวัสดีค่ะคุณพี่คะคุณพี่เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าคะใช่ค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะแม่ว่าไม่ทราบว่าท่านอ๋อของคุณพี่เนี่ยเกิดวันไหนคะเกิดวันที่5มิถุนายน58เวลา11โมงเช้าตั้งแต่ปี58ใช่ไหมคะ58โดนลักทรัพย์อะไรบ้างคะลักทรัพย์ก็คือโดนเข้าไปในเคาน์เตอร์ค่ะไปยกกระเป๋าทั้งกระเป๋าเลยค่ะเหมือนเขาจะล่อเราเพื่อให้หยิบของเพราะว่าเราเป็นร้านมินิมาร์ทเราเป็นร้านมินิมาร์ทแล้วก็เหมือนทวงเวลาเขาจะมา2คนผู้หญิงกับผู้ชายจะลงมาก่อนตอนสมัยก่อนใช้เด็กมารุ่นนี้ใช้หมาใช่ค่ะตอนนั้นมากับเด็กตอนนั้นมากับเด็กประมาณร่วม3ขวบอะค่ะประมาณตีประมาณ3ขวบคือเขาเข้ามาแล้วมีท่าทีทำยังไงบ้างคะท่าทีร้านเรานี่จะมีเคาน์เตอร์2ข้างใช่มั้ยคะอีกข้างจะขายโทรศัพท์อีกข้างนึงก็เคาน์เตอร์มินิมาร์ททั่วๆไปค่ะพอนั่นเสร็จผู้ชายจะลงมาก่อนลงมาเสร็จแล้วเขาก็ทำทีมาขอดูโทรศัพท์พอขอดูโทรศัพท์เสร็จแล้วจะดูอันนู้นดูอันนี้สักพักจะมีผู้หญิงเข้ามาอีกทีนึงผู้หญิงเข้ามาก็ทีนี้เราจะอยู่เคาน์เตอร์ลูกอยู่ฝั่งหนึ่งเราอยู่ฝั่งหนึ่งใช่ไหมเป็นสองฝั่งผู้หญิงเข้ามาอีกทีก็จะล่อเราแล้วล่อเราเพื่อขอซื้อนมผงเด็กพอจะซื้อนมผงเด็กเนี่ยเหมือนกับผู้ชายเนี่ยก็ส่งซิกว่า
ให้เหมือนท่วงเวลานะให้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นวินาทีนั้นอ่ะเราไม่ทราบว่าเขาเป็นผัวเมียกันก็พอนั้นเสร็จแล้วก็จะบอกว่าเออนมยี่ห้อนี้เราก็แนะนําเสร็จแล้วพอแนะนําเสร็จก็จะบอกเอายี่ห้อนี้อีกเหมือนจะเปลี่ยนเพื่อให้มีเวลาการทํางานค่ะตอนนั้นมากับเด็กแล้วเขาได้ให้เด็กมาเล่นมาพูดคุยอะไรกับเราใช่ค่ะก็คือเขาก็มานั่งซื้อขนมกินที่หน้าร้านนะคะนั่งซื้อขนมแล้วก็เราก็ยังเห็นเด็กเนาะซื้อเป๊ปซี่ซื้อน้ำก็ยังบอกว่าเอาน้ำแข็งด้วยไหมลูกยังถามเด็กอยู่เลยว่าเอาน้ำแข็งด้วยไหมเราก็ยังไปเอาน้ำแข็งให้คือเราอ่ะก็คือคุยกันปกติสัญชาตญาณเราคนค้าขายเนาะเราก็จะต้องเทคแคร์ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำลักษณะนี้ค่ะตอนนั้นนี่ใช้เวลานานไปประมาณเท่าไหร่คะประมาณเหรอคะแต่ไม่ถึงมันไวมากนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะแต่คือว่าช่วงนั้นมันตลาดยังไม่พลุกพล่านมันเป็นตลาดบ่ายแต่ทีนี้เขาเข้ามาตอนเช้าประมาณรู้สึกว่าจะมาประมาณ19โมง10โมงเนี่ยเข้ามาคุยกับเราเรากำลังจัดร้านจะเปิดร้านเนี่ยแหละค่ะประมาณนั้นแล้วรวมแล้วค่าเสียหายของเรารวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะไทยเจียเยอะค่ะแต่ก็ลงรายการมีบัญชีไว้ค่ะก็มีนาฬิกาเพชรแหวนเพชรตั้งหูเพชรแล้วก็ผ่านหลวงพ่อปานเลี่ยมทองรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีของอีกหลายรายการค่ะเยอะหลายแสนค่ะเข้าหลักแสนหลักแสนค่ะเลยเกือบล้านไหมคะเนี่ยเกือบค่ะมูลค่าพักก็หลายแสนแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะเราไปดูของเจอไหมคะของกลางเราเจอนะคะทีนี้ว่ามันเป็นของดีเขาก็จำนำไว้พอดีเขายังต่อดอกด้วยแล้ววันนี้มาวันนี้อีกเจออีกชิ้นหนึ่งแล้วค่ะเอามาถือว่าคือเขารักทรัพย์ไปเขาเอาไปจำนำต่อก็คืออย่างอื่นขายได้เขาก็ขายไงคะแล้วก็พอดีหลวงพ่อปามันมีราคาเขาคงจะเสียดายมั้งเขาก็จำนำเอาไว้จำนำไว้แล้วก็ต่อดอกด้วยไม่ได้ครอบครองใช่ไหมคะเขาก็ไปเอาไปขายต่อแต่พระไปจำนำก็ยังอยู่โรงจำนำตำรวจไปสืบมาไปเจอค่ะไปเจอค่ะแต่พวกนาฬิกาเพชรแหวนเพชรตั้งหูเพชรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคงจะขายไปแล้วมันมีรายละเอียดเยอะอะไรในนั้นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีแถลงข่าวนะคะสักครู่ก็ตำรวจก็คงจะลงมาเดี๋ยวเรามาหามุมตั้งดีๆเดี๋ยวเรามารอฟังแถลงข่าวตอนนี้ก็มีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เสียหายนะคะที่เข้ามารอดูแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เยอะผู้เสียหายก็มากันหลายคนเลยค่ะเห็นว่าผู้เสียหายรวมตัวกว่า200คนไปที่กองปราบนะคะทำให้เรื่องนี้แดงขึ้นมาอีกทีทางด้านฝั่งนู้นค่ะก็จะเห็นเป็นผู้เสียหายทั้งหมดยืนอยู่สามีภรรยานี้ก็ทำการลักทรัพย์มานานกว่า15ปีแล้วก็ไปในทั่วทุกพื้นที่นะคะในประเทศไทยซึ่งล่าสุดวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อเวลาประมาณ9โมงครึ่งที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็ที่จังหวัดปทุมธานีสองสามีภรรยานี้ก็ได้ไปทำการลักทรัพย์เช่นเดิมนะคะได้เป็นทองรูปพรรณน้ำหนักรวม20บาทเงินสดอีก30,000บาทนะคะ
มีพระเลี่ยมทองบัตร ATM บัตรเครดิตรวมแล้วก็คิดเป็นหลักแสนเลยมีคดีติดตัวแล้วทางสามีก็ติดไป8คดีทางภรรยาก็มีคดีติดตัว6คดีนะคะโดนเนี่ยเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังโดนหลายปักเลยดูล็อกออกคนนี้เข้าลูกเข้าไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมการอยู่นะคะหายโดนฟรีนะเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูว่าหน้าตาของสองสามีภรรยานี้หน้าตาเป็นแบบไหนตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการรอแถลงอยู่นะคะซึ่งเรายังไม่แน่ชัดว่าทางตำรวจนี่จะลงมาแถลงเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ายังไงเราพร้อมที่จะแถลงแล้วเราจะกลับมาไลฟ์อีกรอบนะคะยังไงก็ลูกเพจช่วยติดตามข่าวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ